ไม่รู้
ช่วยแจกสักนิดนึงได้ไหมได้เลยครับถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ค่ะเรา
ให้สิทธิพิเศษสำหรับ15ท่านนะคะโดยการมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตที่มีการโครโปรโมชั่นกับเราในทุกสถาบันการเงินและด้านหน้าบัตรเครดิตมีคำว่า Platinum หรือ Wisdom หรือ Beyond ค่ะอะไรก็ได้3คำนี้ใครมีโชว์กับเจ้าหน้าที่ชุดสีแดงค่ะให้15ท่านแฟนครับผมอาจจะมีน้อยหน่อยครับเพราะว่าทุกท่านนี่เรียกว่ารวยพกเงินสดนี่พกกันมาคนละแสนเลยนะฮะจริงเหรอในโชว์หน่อยสาหัสมากเลยเดือนนี้ใครมีเบลขออนุญาตให้หน่อแถวด้านนี้นะคะน้องพี่มาถามขอตอนแถวด้านนี้เลยจ้ะตอนแถวรอเลยให้45ท่านแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะได้ถ่ายรูปด้วยนะได้ถ่ายภาพด้วยก็คือคุณสามารถนะคะเปิดกล้องมือถือนะคะเปิดกล้องรอเลยแต่ว่าต้องนิดนึงค่ะนะคะเรามี10ถึง15รางวัลเลยก็เลยไม่ขออนุญาตให้เซลฟี่นะคะขอเป็นการส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นคนถ่ายให้เราจะมีช็อตแรกที่กล้องกลางทีมงานแล้วก็ช็อตที่2เป็นกล้องส่วนตัวโอเคน่าจะพร้อมแล้วคุณเจมส์พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกเลยจ้ะเรียนเชิญท่านบนเวทีเดี๋ยวส่งให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเลยค่ะเชิญจ้าโชว์ของรางวัลให้เราด้วยช่วงนี้ขออนุญาตนะคะดัง VP นิดนึงนะคะช็อตที่2เป็นกล้องส่วนตัวค่ะได้ทั้งหมด2ช็อตนะคะโอเคสำหรับคุณลูกค้า VP นะคะขึ้นช่วงที่3ช่วงท้ายนะคะคุณจะรอสักครู่หนึ่งคุณได้คิวแน่ๆเอามองกล้องกลางทีมงานจ้ะกล้องกลางทีมงานนะคะแล้วมองกล้องส่วนตัวค่ะใกล้ๆกันเลยเมื่อกี้เขาอยู่ข้างหน้าเลยเรียบร้อยค่ะคุณแพทย์เชิญท่านมาเลยค่ะใครพลาด15ท่านไปเรายังมีเกมที่บอกนี้นะคะเราจะมาตามหาใครพันแท้กันนะคะเป็นตัวเราไว้เชิญท่านมาเลยค่ะเชิญค่ะเก็บภาพได้ที่หน้าเพจ Facebook และใน IG Slim Concept Thailand นะคะเดี๋ยวช่วงจบจากงานแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของเราจะมีการลงภาพน้องๆน้องมือขอบคุณค่ะเชิญท่านมาเลยค่ะมองกล้องการทีมงานก่อนกล้องการทีมงานก่อนนะคะช็อตแรกช็อตที่2กล้องส่วนตัวเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะเปิดกล้องรอเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งพิเศษจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเดินเชิญท่านมาเลยค่ะน่าจะเต็มแล้วนะคะใครยังไม่ทันรอแล้วกันเนาะรอช่วงเล่นเกมเชิญค่ะท่านมาค่ะมาเลยจ้ะเรียบร้อยจ้ะเชิญค่ะเอามองกล้องการทีมงานก่อนมองกล้องการทีมงานก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมองกล้องส่วนตัวที่น้องเล่นนะจ๊ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้เราฟังกันนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนเลยอยู่กับเราเนี่ยจนครบ1ชั่วโมงนะคะวันนี้รับประกันได้เต็มอิ่มนะคะฟินกันอย่างแน่นอนนะคะกับนะคะแขกรับเชิญของเราคุณเจมส์จีนะคะเชิญจ้าเอามองกล้องกลางโชว์ของเราให้เราด้วยจ้ะมองกล้องกลางจ้ะกล้องกลางก่อนนะจ๊ะและกล้องส่วนตัวจ้ะและกล้องส่วนตัวค่ะ
ใช้สิทธิ์สาขาใดของเราก็ได้ถ้าเกิดเป็นสาขาที่นี่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวอยู่ชั้น5นะจ๊ะเชิญจ้าแล้วก็ต้องโทรจองสิทธิ์กับล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่ได้รับของรางวัลไปในการใช้สิทธิ์นะคะได้ภาพสวยๆนะคะชั้นที่2กล้องส่วนตัวค่ะมาเลยจ้าท่านสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวรอเล่นเกมเนาะใครมาไม่ทันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ15ท่านขอบคุณคุณเจนจิด้วยนะคะเหนื่อยไหมคะยังไม่เหนื่อยนะไม่ขอบคุณเริ่มแรกขอบคุณขอรับใจเยอะเลยนะครับครับผมลูกค้าผู้โชคดีทุกคนนี่เรียกว่าดูเหมือนกับรักสุขภาพอยู่แล้วใช่ดูดีทั้งนั้นเลยเลยค่ะอ่ะเราจะพูดถึงอะไรวันนี้วันนี้วันนี้นะคะสุขภาพดีเหมือนคุณเจมส์จีนี่แหละนะคะดูเป็นผู้ชายที่มีสมาร์ทแล้วก็เฮลตี้มากเลยทำแบบนี้เหรอใช่ไหมคะอาจจะทำไม่ออกแล้วค่ะทำแบบนี้อ่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะถึงเรื่องผลงานก่อนดีกว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าคิวคนเนี่ยคิวทองมากเลยนะคะซึ่งพอเสร็จจองมาเนี่ยหลายเดือนแล้วกว่าจะได้ครับช่วงนี้งานละตัวมากเลยใช่ไหมช่วงนี้จริงๆมีแค่ช่วงละครครับพอดีว่าละครเพิ่งปิดไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องโปรแกรมก็ไงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็โอ้ยาวนะครับเป็นแนวไหนเป็นละครแนวชีวิตครับที่เรียกว่าแต่ตัวละครเนี่ยจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่าในสังคมเราเกิดอะไรขึ้นหรือว่าความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นไปจะเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นละครที่ครบรสครับมีทั้งแซ่บมีทั้งสนุกสนานเฮฮาตลกขบขันแล้วก็มีทั้งที่สำคัญคือมีเรื่องของข้อคิดที่จะได้กลับไปดูมาเรื่องนี้ถือว่าสนุกมากครับสนุกมากแล้วจะได้ชมค่ะประมาณเดือนไหนจะได้ชมเลยน่าจะประมาณต้นปีหน้าครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นช่วงเดือนอะไรหรือว่าวันอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับนอกจากเรื่องกรงกรรมแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องกับพยากรณ์ซ่อนรักใช่ครับผมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมดิฉันแมนมากใช่ไหมแมนมากเรื่องนี้ถ่ายทำไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้ก็เปิดมาสักระยะนึงครับผมแต่ว่าน่าจะเรียกว่าเป็นช่วงเริ่มอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับสำหรับพยากรณ์ซ่อนรักก็นะคะอาจจะได้นะคะชมหลังจากเรื่องแรกได้ติดต่อกันเหมือนละครเรื่องหนึ่งได้ฟ้าเดียวนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกมเสน่หาที่ได้ชมติดต่อกันเลยโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยฟินจิกหมอนเลยดีแล้วครับดูกันตาแฉะเลยครับนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณเจมส์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหุ่นดีดูสมาร์ทดูเฮลตี้มากถามนิดนึงคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างไหมเอ้าทำไมมองหน้าล่ะคะก็มีบ้างมีบ้างครับคือในช่วงก่อนๆนะก็เคยมีบ้างที่อาจจะหาเวลาไม่ได้หรือว่าทำมันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามาช่วงหลังๆก็เรื่องที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะมากขึ้นครับอย่างนี้แสดงว่ามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวให้คุณเจมจีนะคะได้แชร์ดีกว่านะคะเอานะคะเป็นวินัยสัก4ประการให้เหมือนสลิมคอนเซ็ปต์ 4.0 สักนิดนึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของคุณนะเรามาถึงของยุคนี้มันยุค 4.0 นะครับผมเรามีคอนเซ็ปต์อะไรก็ต้อง 4.0 ไว้ก่อนใช่เดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนนะถ้าเกิดเป็นของผมเนี่ยอันแรกที่น่าจะสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ต้องหุ่นเลยน่าจะเป็นเรื่องของอาหารครับค่ะคือถ้าเกิดว่าเรากินตามปากเยอะหรือว่ากินไม่เป็นเวลาหรือว่าเรากินของหวานที่เยอะเกินไปเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ไม่แต่เข้าใจเพราะว่าทำงานดึกก็จริงพอทำงานดึกก็แบบน้ำเหนื่อยเนาะเลิกงาน5 โมงเย็นนะแต่ว่าต้องรอดูคือจริงๆแล้วครับข้อแรกที่สำคัญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาหารค่ะอาหารเนี่ยครับสำคัญมากที่สุดแล้วก็เรื่องออกไปก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะทำให้สุขภาพร่างกายหัวใจเราได้ทำงานสูบฉีดมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราผอมได้เร็วมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการพักผ่อนพักผ่อนเพียงพอด้วยใช่พักผ่อนเพียงพอครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็การดื่มน้ำ
ให้เพียงพอครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่า4อย่างที่ผมได้ลองเอามาทำกับตัวแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีที่สำคัญคือมันต้องมีวินัยด้วยนั่นสิใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักครับใช่เลยส่วนใหญ่เราก็จะห้ามใจตัวเองไม่ได้เมื่อเราเห็นอะไรที่แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันน้องมันต้องมีการให้นะคะอาหารหรือว่าให้ของขวัญกับตัวเองเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะใช่สักวันนึงเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยประชุมทั้งวันขอกินซะหน่อยละกันเค้กปอนด์ใช่สักสองปอนด์นะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยงานชนะเลิศรักตัวเนี่ยชอบออกงานอีเวนต์ก็บ่อยแต่งตัวเต้นตลอดเวลาอยากมีช่วงเวลาพักผ่อนบ้างไหมก็พักผ่อนอยู่นะครับอยากแบบว่าพักผ่อนไปอยากได้สุขภาพดีกายได้รูปร่างดีตาแบบนี้อยากไหมมันได้ด้วยเหรอครับมันได้สิคะอยากไหมอยากมีหมดนี้ไหมอยากครับมีบทนี้ซีนคอนเสิร์ตของเรานี้ค่ะเพราะว่าซีนคอนเสิร์ตของเราเนี่ยแค่มานอนสบายฟังนี้มาเรื่องการนอนทำสปามีครบเลยทั้งสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกทั้งเรื่องของรูปร่างทุกสัดส่วนรวมไปถึงผิวพรรณด้วยแค่นอนสบายสบายสำหรับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะนะครับสำหรับบุคคลที่นั่งส่องทวิตเตอร์ไอจีแล้วก็สำหรับคนที่นั่งดูซีรีส์นะครับนิ้วล็อกหรือว่าออฟฟิศซินโดรมคือแบบออกกำลังกายแล้วก็วิ่งโลนึงโอ๊ยเหนื่อยจังเลยวิ่งแค่19บอกเฮ้ยขอพักหน่อยแล้วกันอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะเหมาะเราก็จะได้สามารถแบบนอนพักผ่อนได้ด้วยแล้วก็สามารถสุขภาพดีหุ่นดีได้ด้วยใช่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณจันจิเพราะว่าเรามีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากทั้งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวนวัตกรรมของเราถ้าเกิดอยากรู้ว่าเฮ้ยเรามีดีอะไรนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังกันรอฟังกันนะคะสำหรับช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ค่ะนะคะเรามีเกมซึ่งเกมของเราจะทำให้คุณสาวๆได้ฟินกันอย่างแน่นอนครับอ่ะเกมของเรามีชื่อว่านะคะทายใจนะคะคุณเจมจินั่นเองทายใจผมทายใจจ้ะครับเดี๋ยวเราจะขอนะคะผู้เข้าแข่งขันของเรา5ท่านจับหมาย5คน5คน5คนที่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ขึ้นมาด้านหน้าบัตรมีคำว่าแพทินัมอ่ะขออนุญาตนะคะเป็นคำว่าแพทินัมหรือวิสดอมหรือบียอน5ท่านเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขไปอ่ะมาแล้วท่านแรกเกมของเราค่ะนะคะโดยที่เราจะนะคะให้คุณเจมจิเนี่ยนะคะหันหลังชนกับผู้เข้าแข่งขันลองค่ะลองสมมติสมมตินะครับหันหลังชนกันแบบนี้สมมติครับเราจะมีคำถามแล้วให้เลือกช้อยนะคะ1ช้อย1ข้อเลือกเสร็จแล้วต้องตอบพร้อมกับการหันโดยเราจะให้จังหวะเวลาลองดูนะคะสมมติว่านะคะระหว่างสีขาวกับสีดำคุณเจมจินะคะชอบสีไหนมากกว่ากันรอฟังสัญญาณนะคะ1 2 3หันค่ะหันแล้วตอบเลยอ๋อหันแล้วตอบเลยใช่หันแล้วตอบเลยถ้าเกิดตอบถูกด้วยหันตรงด้วยเข้ารอบแล้วของรางวัลเลยง่ายแต่สำคัญคือต้องหันแล้วตอบเลยโอเคไหมคะครับ1 2 3หันปุ๊บต้องตอบเลยถูกต้องตามนั้นไม่มีอะไรครับผมใกล้ๆคุณเลยไหมใครจะเป็นคนแรกครับโอเคคนนี้เลยอายุตรงกลางเลยค่ะคุณจันทร์ตรงกลางเลยคุณหันหลังชนกันเลยคุณพี่ชื่อว่าถามชื่อก่อนคุณพี่ชื่อคนอะไรคะคุณป้าชื่อคุณพี่ชื่อคนอะไรเอ่ยจตุพรนี่จตุพรคุณพี่เป็นเมมเบอร์ของเราด้วยใช่ไหมอ๋อเป็นเมมเบอร์ของเราด้วยคุณพี่ค่ะคุณพี่คิดว่าจะทายใจคุณเจมจิถูกไหมถูกแน่นอนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอ่ะตรงกลางเวทีเลยค่ะหลังชนกันค่ะเรากระเทิบกระเทิบอะไรครับเดี๋ยวเราเอาไม้ให้พี่เขาได้ไหมครับคุณพี่เขาได้ไหมโอเคอันนี้ฉันจบปะใครก็ได้ค่ะอันนี้มาโอเคจะได้แบบเหมือนกับเท่าเทียมโอเคหันทุกต่อครับดังเอาใกล้ๆปากเลยโอเคคำถามของเรานะคะระหว่างนมเปรี้ยวกับนมจืดคุณเจมจิชอบดื่มนมอะไรมากกว่ากันหนึ่งสองสามอันค่ะนมจืดตรงนะแกเป็นพิเศษใช่ไหมคะเจอเลยค่ะน้องเข้ารอบค่ะขอบคุณเลยค่ะท่านขายของเลยลูกครับผมเดี๋ยวเย็นน้ำก่อนเจอไม่ขายของเลยอ่ะพี่ส้มคิดว่าจะเป็นคนมีใจไหมไม่ใจลองวัดดูเนาะโอเคอาหารหลังชนกันเลยค่ะ
ลองฟังคำถามแล้วลองฟังสัญญานะคะมะนาวเรื่องนี้ว่าระหว่างรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าหนังคุณเจมจินะคะชอบใส่รองเท้าอะไรมากกว่ากัน1 2 3ค่ะใบผ้าใบอ้าวตรงกันค่ะนะคุณจะเข้ารอบค่ะโอ้โหไม่ง่ายยี่เลยครับง่ายมากกระโถเข้ามาเลยค่ะมาชื่อคุณอะไรจ๊ะสลับข้างเขาบอกสลับข้างครับได้ข้างว่าถามชื่อก่อนชื่ออะไรนะครับครับชื่ออะไรนะจ๊ะชื่ออะไรชื่ออะไรไอฮอตนะครับผมเริ่มเลยดีกว่านะคะคำถามของเรานั่นก็คือระหว่างไก่ย่างกับไก่ทอดไก่ทอดคุณเจมส์จีนะคะชอบทานไก่อะไรมากกว่ากันหนึ่งสองสามค่ะไก่ทอดชอบเมื่อกี้ก่อนพูดไปสวยละไก่ทอดครับผมก็ค่ะตาจมูกเลยค่ะเอาจริงเป็นคำถามที่แบบผมก็ต้องคิดเหมือนกันนะที่สุดก็ชอบอะไรนะชอบอะไรกันแน่ครับชื่อคนอะไรเอ่ยใช่เราแล้วก็ได้โอเคพร้อมนะจ๊ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะจ๊ะระหว่างกีฬาปั่นจักรยานกับวิ่งคุณเซนซีชอบกีฬาอะไรมากกว่ากันหนึ่งนอนสองสามค่ะวิ่งวิ่งตรงกันนะคะขอชูคุณด้วยค่ะโหโหง่ายไปอ่ะง่ายไปอ่ะคนสุดท้ายขอยากได้ไหมพี่บอกว่าอะไรวะทำไมต้องเป็นฉันเอายากๆสรุปฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ครับชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรนะไอยาโอเคพร้อมนะจ๊ะครับอาหารหลังชนกันจ้ะข่าวเรามีว่าระหว่างบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอรี่คุณเจนๆชอบอะไรมากกว่ากันหนึ่งสองสามค่ะสตรอเบอรี่ครับตรงกันไหมคะไม่ตรงค่ะไม่ตรงเลยนะครับบลูเบอร์รี่ใช่ไหมบลูเบอร์รี่ใช่ไหมบลูเบอร์รี่ตกโอ้ยพี่บอกว่าทำไมต้องย่างให้ฉันด้วยอ่ะบอกยังที่ทำงานเจ๊ไปที่รอก่อนเดี๋ยวเราจะแข่งอีกรอบครับผมขอบพี่ครับขึ้นมาเลยค่ะมันยังไม่ลองมีอะไรจ้ะอ๋อจะมีอีกหนึ่งรอบใช่อีกหนึ่งรอบไงคัดกันอ่ะลองชมกันเลยครับผมคำถามของเราค่ะอันนี้ไม่รู้ยากหรือเปล่านะลองฟังดูนะคะระหว่างนะคะเที่ยวแถบยุโรปกับเที่ยวแถบเอเชียคุณเจนจีชอบเที่ยวแถบไหนมากกว่ากันเดี๋ยวค่ะขอรอสัญญาณค่ะโอ้ยเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะเดี๋ยวเอาคิดได้ยังคะได้ครับเดี๋ยวเพิ่งค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ครับโอเคอ่ะหนึ่งสองสามพันค่ะเอเชียตรงต้องอ่ะขอรอไม่รู้คนเล่นหรือว่าคนตอบที่อยู่ในนั้นอ่ะละเชิญค่ะลองฟังนะคะพนักงานระหว่างนะคะชาร้อนกับชาเย็นโอ้คุณเจมจินะคะชอบดื่มนะคะชาแบบไหนมากกว่ากันหนึ่งสองสามค่ะชาเย็นถูกต้องโอ้โหเป็นคำถามที่แขกเขาเชิญเครียดมากครับคนเล่นไม่เห็นเครียดอะไรเลยคนเล่นไม่เครียดคนเล่นคิดไม่ถูกเลยว่าจะตอบอะไรดีอ่ะลองเลยอ่ะอ่ะลองชมกันเลยค่ะเอาฟังอะไรดีคะเอาฟังอะไรก็ได้เอาฟังอะไรก็ได้ค่ะโอเคฟังคำถามดีๆนะคะระหว่างกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอลคุณเจมส์ชอบกล้องแบบไหนโอ้ยยากยากคุณแกล้งมาหน่อยสิลองแกล้งหันมาจะดีมากตอบผมไม่ยากอ่ะเหรออ่ะโอเคได้อ่ะหนึ่งสองสามค่ะค่ะกล้องดิจิตอลชอบกล้องดิจิตอลแต่ว่าแฟนคลับนะคะแฟนคลับคิดว่าเป็นกล้องฟิล์มตลอดเลยอาจจะรอดิจิตอลอ่ะเป็นข้าวเป็นข้าวโอเคดิจิตอลดิจิตอลโอเคอ่ะคำถามกดจิตตัวเองเหรอระหว่างบทคอมเมดี้กับบทบู๊คอมเมดี้คุณเจมจิชอบเล่นบทไหนมากกว่ากันหนึ่งสองสามพันค่ะคอมเมดี้
ถูกต้องอันต่อรอบเราได้ส่งท่านผู้เข้ารอบของเราซึ่งคำถามของเราหมดแล้วครับผมเราจะตัดสินในการเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอีกแล้วฮะเป็นกติกาที่แฟร์ดีครับผมเป่ายิงฉุบนะคะถ้าพร้อมแล้วเอาคุณจิตให้สัญญาหน่อยครับผมยันยี่ยาวออกก่อนนะครับก่อนก่อนอ่ะยันยี่ยาวปากกระเป๋ายิงฉุบเพื่อได้ผู้ชนะเลิศแล้วคุณพี่เขามากับเรียกว่าดวงจีเหนือเมฆเหนือเมฆมากครับมาเลยจ้าขอรางวัลชนะเลิศอ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดินข้างหน้านิดนึงครับพี่เหลือที่เหลือยืนรอก่อนถ่ายภาพโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพรวมยืนรอก่อนนะคะโอ้เกมนี้สนุกสนานมากเลยนะคะอันนี้เหลือกับเจ้าขึ้นมาเลยค่ะยืนประกบเลยคุณจริงๆค่ะยืนตรงกลางนี่ฉันจะไม่ไปไหนค่ะถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปรวมขึ้นมาเลยค่ะมาคุ้มไม่แพ้คุ้มไม่แพ้จะเปลี่ยนเมมเอ้ยอะไรวะเต็มแล้วแป๊บเดียวจ่ายน้องไม้ให้ใช่ไหมนี่ก็มาเกมแรกนะคะเราอยู่ที่เกมขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะพักผ่อนด้านล่างก่อนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ท่านแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่ด้วยแต่บทบู๊ก็สนุกดีแต่เจ็บตัวทุกวันเลยอ๋อก็เลยชอบคอมเมดี้มากใช่อย่างเล่นคอมเมดี้แบบฮ่าฮ่าชอบเป็นคนตลกเป็นคนตลกไงคุณเป็นคนตลกนะชอบแกล้งคนใช่ไหมไม่ใช่โอเคช่วงนี้เดี๋ยวเข้าช่วงนะของนวัตกรรมของเราบ้างค่ะคุณจิมซี่พูดถึงสลิมคอนเสิร์ตของเราค่ะก็เป็นตัวช่วยแค่มานอนสบายๆค่ะ 1-2 ชั่วโมงก็มีสุขภาพเรามีนะคะคุณลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจภายในงานค่ะก็เลยจะขออนุญาตนะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณสักนิดนึงจะได้ไหมเอ่ยได้ครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตเป็นเชิญท่านแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอเคช่วงนี้นะคะเป็นสิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะสำหรับคนที่สมัครแพ็กเกจภายในงานแล้วก็ได้จับจองนะคะสิทธิ์ทั้งหมด16ท่านเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นคุณพี่ค่ะเดี๋ยวฝากน้องดีกว่าเป็นไฮไลท์เหรอเป็นเกมบนสนามของอันนี้ขอบคุณค่ะพี่จอยเชิญค่ะถ้าถัดมาค่ะไฮไลท์นี่เดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ดีกว่าเนาะจะได้สะดวกนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมองกล้องส่วนตัวหน่อยนะคะเรามี2ช็อตเนาะช็อตแรกที่กล้องทีมงานช็อตที่2ที่กล้องส่วนตัวเรียบร้อยค่ะเชิญจ้าเชิญเลยค่ะเจมี่เป็นลูกค้าเรียกค่ะลูกก็ได้ป่ะพี่จอยเต็มทีมเลยเอาคุณพี่จ๋าผมไม่ดูได้ไหมจับป้ายให้เราด้วยลืมเลยนะคะเอามองกล้องส่วนตัวก่อนนะคะแล้วกล้องส่วนตัวกล้องส่วนตัวยิ้มหน่อยอ่ะผมนัดที่อกเลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ซื้อสิทธิ์มาใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะชอบมีเสียงเลยนะค่อยๆลงถามนะคะมองกล้องการทีมงานให้เราก่อนนะคะกล้องการทีมงานก่อนเนาะช็อตแรกนะคะแล้วช็อตที่สองกล้องส่วนตัวค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเชิญท่านมาเลยค่ะท่านมาเดี๋ยวเชิญเลยค่ะมองกล้องการทีมงานก่อนเนาะเสื้อสีเหลืองหน่อยสีครีมนะคะและกล้องส่วนตัวช็อตที่สองค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจกับเราภายในงานแล้วก็ได้จับจองสิทธิ์ทั้งหมด16ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญท่านมาเลยค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านมาเลยค่ะพี่เชิญค่ะพี่แดงคือขวัญของบอกเชิญเลยนะคะสิ่งที่เชนจีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่บอกว่าเป็นอิช้าเหลือเกินนะคะอิช้าเนี่ยคุณลูกค้าของเราทางหน้ามาต้องรีบจองสิทธิ์เพราะได้ข่าวว่า46ท่านเนี่ยโอเต็มไวมากนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมองก็การทีมงานให้เราก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
สวยๆกันเนาะขอบคุณค่ะเชิญค่ะใช่ทีมงานเลยค่ะมี2ท่านเลยนะคะเอามองกล้องการทีมงานก่อนและกล้องส่วนตัวค่ะโอ้ยแสดงเกินสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราได้เลยนะคะเชิญค่ะก็ควรจะเอาป้ายให้เจนถือไปเลยแล้วคนก็เข้าไปย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะการถือลงมาทำไมเรานะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ยังจะได้อีกหนึ่งแพ็คในราคา50%แล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะ19,900 บาทเหมาะเหลือเกินช่วงนี้นะคะช่วงที่ทุกท่านกำลังมองหาของขวัญ นะคะให้กับนะคะตัวเองนะคะแล้วก็ของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็กล้องส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะท่านสุดท้ายค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณลูกค้านะคะทั้ง16ท่านแล้วก็อาจจะแบบว่าที่มาไม่ทันจองสิทธิ์เกิน16ท่านด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจให้สลิมคอนเสิร์ตของเราได้ดูรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเจนจีด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณลูกค้าปกติเนี่ยคิวถึงร้อยเลยนะต่อเราต้องตัดค่ะโอ้เรามีจำกัดจริงๆนะคะก็สำหรับใครที่แบบสนใจหรือว่าครั้งหน้าที่อยากจะได้ถ่ายภาพแบบเอฟซีแบบนี้ต้องรีบมาจับจองสิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้คุณเจนสีได้เชิญชวนสักนิดนึงให้ทุกท่านนะคะได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างกันค่ะครับผมยังไงก็อยากให้ดูแลครับเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องของเราเองอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะสามารถทำอะไรที่ดีๆออกมาได้แล้วก็ทำให้เพื่อนคนอื่นได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้หันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้ายังไงก็ลองปรึกษาดูได้ครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือคุณเจมส์จิรายุค่ะและช่วงนี้นะคะท่านประธานของเราค่ะก็มีดอกไม้ที่จะมอบให้เป็นการขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณปุณณภาเตชาลอดกุลค่ะโฟเนอร์แอนด์โอเนอร์สลิมคอนเซปต์และมาริซ่าคลินิกทองคำผลิตภัณฑ์ในเครือโซเบอรี่และมาริซ่าโปรดักต์ด้วยดูก่อนและช็อตถัดไปเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณตาค่ะแฟรนไชส์นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็นะคะเชียร์เลยค่ะคุณตานะคะและนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะนะคะคุณโอ๋ค่ะนะคะแฟรนไชส์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2นะคะนี่คือนะคะของเราเนี่ยนะคะท่านประธานของเราคุณปุณณภาเดชรอดกุลแล้วก็เป็นชายซีของเราทั้งสองท่านนะคะก็ขอบคุณที่มอบโปรโมชั่นมอบกิจกรรมแล้วก็วันนี้ให้เราได้มากันทุกหลายใกล้ชิดกับคุณเจนจิด้วยต้องขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวรอน้องขอจับมือให้กับคุณท่านด้วยค่ะทั้งสองท่านเลยอ่านเดี๋ยวเราทำมาให้หน่อยคุณเจนจิคะช่วยทิ้งท้ายในเรื่องของผลงานอีกสักหนึ่งครั้งให้เราได้ติดตามกันผมอยากติดตามจริงๆนะครับผมก็พูดอย่างนี้มาหลายรอบมากว่าเรื่องโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจแล้วก็รู้สึกชอบมากๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็อยากให้มีความสุขกับละครแล้วก็ให้สาระไปแล้วก็ติดตามงานอื่นๆครับผมปีหน้าผมก็ค่อนข้างเยอะเลยล่ะเยอะพอสมควรเลยล่ะเราจะได้คิวง่ายไหมคะครับขอคิวล่วงหน้าข้าวปีเลยคะเนี่ยครับขอคิวบนเวทีด้วยก็เลยขอคิวบนเวทีนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนสีมากๆนะคะรวมถึงขอบคุณนะคะแฟนคลับแล้วก็คนลูกค้านะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับรวมถึงถ่ายภาพกับเราด้วยช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือและคลีนไนท์กับคุณเจนสีลายุค่ะเลยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นพระเอก
คิวฮอตมากคิวทองมากนี่กว่าจะได้ตัวมาเนี่ยโอ้